เจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสุภูสุคนเศร้าของวันที่27กรกฎาคม2563เป็นจังใดแน่กันเนาะลูกเลยยังตื่นเลยยังลูกขึ้นมาหนึ่งเขาป่อไฟเตรียมจิตเตรียมใจใส่บะใส่ผกกันเลยยังนำเมื่อนี้ก็ได้นำพาบรรยากาศแห่งทองถุงแห่งทงหน้ารับดวงตะเวนยามเศร้าณธรรมสถานกัลยาณุสรณ์วันหยุดแห่งนอนหลายเป็นวันพักผ่อนของเพิ่นหยุดยาว4มื้อหลายคนก็ได้กลับบ้านไปยามพ่อยามแม่ยามพี่ยามน้องในช่วงวันเฉลิมชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บางคนก็เดินทางไกลต่างจังหวัดบางคนก็มีโอกาสในพาพี่พาน้องพาลูกพาหลานได้ไปเที่ยวได้เข้าวัดทำบุญแต่ว่าหลายๆคนก็ยังยุ่งอยู่นำภารกิจการงานบรรยากาศยามเศร้าเป็นบรรยากาศที่เฮาจะต้องเติมจิตเติมใจเติมบุญเติมกุศลใส่จิตใส่ใจลุกขึ้นมาหนึ่งเขาป่อไฟใส่บาตรหยาดพกช่วงย่ามมือเศร้าเป็นวิธีชีวิตของพี่น้องชาวพุทธของเฮาตื่นขึ้นมาเตรียมข้าวเตรียมปลาอาหารแต่ก่อนอื่นก็เตรียมจิตเตรียมใจเพื่อที่จะรับวันใหม่แบบมีความสุขทั่วถิ่นอีสานบ้านเฮาเสียงโป่งเสียงข้องมุงมุงคลองโป่งปูย่าคู่มาแล้วฟังเสียงตีมวนละงุ่มย่ามเศร้าเฮาผู้จิตใจแจ้งแต่งของแล้วเฝ้าย่างเจ้าเอิ้นคอยคอยเอิ้นเจ้าพากันเฝ้าดอกแต่งท่านเตรียมเข้าป่าอาหารเพื่อที่จะตักบาตรจังหันเตรียมจิตเตรียมใจเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาที่จะได้พบพอในชีวิตการดำเนินชีวิตเจริญสุขสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมบรรยากาศยามเศร้านะธรรมสถานกัลยาณุสรณ์โยมแม่น้อยจุลีพรเรื่องทุ่มโยมเยาวลักษณ์จันเพชรพี่น้องทางปากช่องนครราชสีมาพี่น้องทางปราจีนบุรีไปปลูกไปเอิ่นไม่ทุ่มมาฟังเสียงศีลเสียงธรรมสิไปข้านอนอยู่อูเคลียร์โทรศัพท์จากมันเคลียร์จังไดเมื่อวานเพิ่นได้ส่งข่าวสารของเด็กๆเด็กน้อยทางแม่ของสอนมาว่าบ่มีแนวอยากแนวกิน
มีแนวอย่างแนวกินกินข้าวกับผักกินข้าวกับหน่อไม้กินข้าวกับเปลือกกล้วยไปซั่นนะตามวิถีชีวิตได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดใจนึงนั่นเกิดความรู้สึกเวทนาเมตตาสงสารก็อยากส่งอาหารการกินขึ้นไปให้ป่าอยู่ในหนองน้ำกำลังขอดกำลังแห้งมันก็พอได้อยู่ค่อยจะเอาขึ้นมามือละหลายสิบกิโลแต่ว่าพระคุณเจ้าก็จักสิไปเฮ็ดจังได๋ขัวป่าใส่ขี้ก็บ่ได้เฮ็ดก็บ่เป็นอาจจะอาศัยน้ำผักน้ำแห้งจากแม่ชีแม่ขาวแต่ว่าก็เพิ่นช่วงนี้เข้าพรรษาเพิ่นเจริญสติภาวนาทำสมาธิกันอยู่แดดก็แห้งๆขึ้นมาแล้วเป็นจังได๋น้อเห็นบ่น้อแต่ว่าตมานี่ตาลายในส่วนหนึ่งนั่นทั้งในเพิ่นก็กำลังตัดหญ้าอยู่อาจจะเป็นเสียงเครื่องตัดหญ้าเมื่อนี้ก็ว่าจะบ่ได้ถ่ายทอดบรรยากาศถ่ายทอดเสียงธรรมแต่ว่าแนมเห็นดวงอาทิตย์ที่มันกำลังขึ้นจากขอบฟ้าตัดกับแสงหง่าที่มีหมอกกับต้นไม้ที่ลมพัดปิวสวัยให้พี่ให้น้องได้แนมได้เบิ่งบ่มีจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ซุ่มที่เย็นเป็นการเสียงเอื้อนให้ลูกบุกให้ตื่นบางคนก็ยังนอนพักผ่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางนำภาพบรรยากาศยามเช้าก็คงจะบ่ได้เว้าอีหยังกันหลายเพราะว่าเป็นภูมิแพ้คันนักเป็นภูมิแพ้คันนักตั้งแต่มื้อวานยามมื้อแลงเพิ่นว่ามุมนี้เป็นมุมที่สวยงามก็เริ่มฮ้อนแดดเป็นมุมที่สวยงามก็ขออนุโมทนาบันทึกเอาภาพบันทึกภาพบันทึกอันนั้นเอาบางครั้งเสียงถ้ำอาจจะบ่เป็นสาระเท่าที่ควรจะเริ่มสุขสวัสดีเด้อผู้ที่เข้ามาส่วนพี่ส่วนน้องเอิ้นพี่เอิ้นน้องกันมาเบิ่งภาพบรรยากาศแห่งบุญแต่ว่าหลายๆคนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกำลังรีบเร่งในการจัดการเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะลงไปทำบุญตักบาตรอยู่วัดเป็นประเพณีอีสานบ้านเฮาไปทางใดมาทางใดไปเบิ่งหลายหม่องหลายบ่อนวัฒนธรรมประเพณีอีสานบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นว่าวัฒนธรรมจังหันวัฒนธรรมจังหันทรงเข่าทรงน้ำพระคุณเจ้าบางหม่องบางบ่อนเพิ่นไปบิณฑบาตแล้วกะก็แล้วแต่ว่าทางอีสานบ้านเฮานี่กะเตรียมจังหันเตรียมจังหันเตรียมแนวอยากแนวกินลงวัดลงว่าถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามของพี่น้องชาวอีสานเบิ่งแง่งวัดว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าย่ำเขาพรรษมพรรษาหาดอกไม้ดอกไหลให้พากันเตรียมมาล่าเข้าของควรใส่ลงไปถวายให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไหว้พระบูชานี่ก็เป็นอีกวิธีชีวิตแบบหนึ่งเป็นวิธีชีวิตที่ได้เกิดในสถานที่ได้เกิดในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เจริญพรยมนิพพานพรทางเมืองอุบลเมืองอำนาจเมืองนักปราชญ์ราชบัณฑิตครูบาอาจารย์หลายแต่ว่าบ่ได้มา
ให้ธรรมะอีหยังดอกนำภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งแนมพันจากศาลาจากกุฏิวิหารออกมาเห็นแสงท้องพองอำไพก็เลยได้นำภาพเหล่านี้ออกมาเบิ่งคั่นจะนั่งถ่ายทั้งในมองเห็นพระพุทธรูปแม่ชีเพิ่นก็ตัดหญ้าอยู่ก็เลยได้ออกมาแหน่บ่เห็นหน้าจอเด้อบัดนี้เหลี่ยมตาเหลี่ยมซ่อมตาเอาจะได้นำชมภาพบรรยากาศมันบ่มีแผนกตั้งกล้องบ่มีแผนกถ่ายถ้ำมันต้องมีแผนกถ่ายถ้ำแผนกบรรยายมันยังจะเข้ากันอันนี้ทั้งขากล้องเพิ่นหาขากล้องมาให้แล้วก็สิยับเข้าห่มว่าจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าบ่เนาะนี่เนาะเสียงเครื่องตัดหญ้าดังอยู่ทั้งข้างมุมนี่ก็สวยงามเป็นแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบลงหญ้าลงปลายไม้มันก็ดีแน่มองนึงว่าผู้เว้านี่ก็ได้อยู่ห่มเนี่ยก็คงจะบ่ได้สาระธรรมะอีหยังหลายเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ย่างขันนักเป็นวัดตั้งแต่เมื่อวานให้ชมภาพบรรยากาศได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าบ่น้อมันบ่เอื้ออำนวยเอิ้นใส่เพิ่นแล้วผู้เฒ่าเพิ่นพากันตัดหญ้าอาจจะบ่ได้ยินเสียงบ่เข้าใจความหมายว่ามันอีหยังเพิ่นเห็นอาจารย์ถือกล้องยางมากเพิ่นว่ามาถ่ายลูกที่เฮ็ดจังได๋ก็บ่รู้เนาะเพิ่นผู้เฒ่าเนาะเพิ่นตัดหญ้ามันก็ใครก็ผู้มานั่งเว้าอยู่เด้เนาะเจริญสุขสวัสดีโยมหนูแดงคารมาทั้งกุลบรรทาดน้ำค่ำคนเมืองพี่น้องทั้งบรรทาดอาจสามารถเป็นผู้ที่เพิ่นมีจิตใจไฟในศีลในธรรมไปจาริกทุดงนำเมื่อปีที่แล้วช่วงเดินจากพับดอยอินทนนท์เข้าสู่พระบาท400ในมือสุดท้ายนำโดยท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมเดินทางเข้าสู่พระบาท400เพิ่นก็ได้รับภาพบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกที่เป็นเปี่ยมไปด้วยหลายหลากอารมณ์มีทั้งเมื่อยมีทั้งหิวมีทั้งห่อนมีทั้งหนาวแต่ที่สำคัญสภาวะเรานั่นถ้าเฮานำไปใส่ในชีวิตประจำวันเฮาก็จะได้มีสภาพวะที่เป็นกำลังจิตกำลังใจในการต่อสู้วันหนึ่งเพิ่นโอนปัจจัยเขามาได้เงินซอยเหลือโควิดเพิ่นว่าว่ามือนั่นไปเพิ่นว่าไปบรรยายทำงานศพเพิ่นละทั้งญาติธรรมทั้งบรร
ถาดเพื่อนว่าอยากจะร่วมทำบุญนำได้เงินรัฐบาลส่วนหนึ่งนั่นก็แบ่งทำบุญตักบาตรส่วนหนึ่งนั่นก็ไว้ดำรงชีวิตเสียงอันนี้คือดังแห้งใช่เนาะเนาะได้ยินอาตมาบ่เนาะรู้สึกว่าเสียงมันจะดังเสียงเครื่องตัดหญ้ามันสิดังแน่จักหน่อยในปีนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจไว้เด้ออันนี้เว้าปันฟังคร่าวๆหาอยู่ดีมีแห้งหายังแข็งแรงไปมาได้ก็ช่วงปีใหม่หลังจากประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ว1ถึง5มกราณธรรมสถานกัลยาณุสรณ์จะถ้ามีโอกาสมีเวลาว่าจะขึ้นทางเหนือเพราะว่า1ละบรรยากาศอากาศที่มันเย็นสบายเหมาะแก่การเจริญสติภาวนากำลังคิดไว้ว่าจะเดินจากพระธาตุดอยกองมู่พระธาตุดอยกองมู่ไปสิ้นสุดอยู่น่าจะนางตัดมาอมก้อยขึ้นดอยเปเปอร์ลงมาใส่เขตแม่ละหมาดตัดผู้เขาเขามาในเขตของอำเภอเมืองอาจจะมาสิ้นสุดอยู่อุทยานตากสินมาเขามาทั้ง 30,000 ถุงเขามาทั้งดอยมูเซอร์มันจะเป็นระยะเวลาที่ทรงคุณค่าในการดำรงชีวิตเพราะว่าหนึ่งละบรรยากาศมันก็ได้อากาศมันก็ได้กำลังกับบุตรว่าบ่โขกบ่ชั้นบ่ยังปานใดในช่วงปีใหม่เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมกายไว้เตรียมกำลังแต่ว่าในช่วงกฐินแล้วผู้ใดมีจิตมีใจอยากจะไปร่วมสร้างสาธารณูปโภคสร้างคิดไว้นะคิดไว้ก็จักสิเป็นบุญซ้ำได้กับบ่รู้ก็แล้วแต่พี่แต่น้องสิไปร่วมด้วยช่วยกันคนละแห้งคนละเฮือคนละแห้งไปสร้างอาคารเรียนไปสร้างอาคารเรียนให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสยากไร้ให้การศึกษาไปเห็นอาคารเรียนของเพิ่นเป็นฝากไม้ไผ่นั่งในอาคารหลังหนึ่งกับว่ามีนอกกันห้องกระดานก็เอาไม้มาตีแปะใส่กันแล้วก็ทาสีเข้าไปทาสีน้ำเงินกันนั่งคนละฟังก็เรียนภาษากะเลียงแน่เรียนภาษาไทยเนี่ยก็ตามเหตุตามปัจจัยและในช่วงนั้นก็ติดต่อสร้างไว้แล้วพออำทางอำนาจเจริญผู้ที่เคยไปสร้างอาคารเรียนให้กับชุมชนตองเหลืองอยู่ทางจังหวัดน่านน้ำกันไปก็บ่ได้มีอีหยังมีแต่ขี้มัดหลวดกับเสียมไปด้ามหนึ่งแต่ว่าด้วยกำลังจิตกำลังใจด้วยกำลังเหงื่อแห้งจากพี่จากน้องจากแม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าเขาแนมเบิ่งไปที่แหลกก็จักสิแล้วบ่แล้วจักสิแล้วบ่แล้วเขาแนมเบิ่งพระแนมเบิ่งแม่ชีก็ย่างเดียงสายเดียงขวาถอยหน้าแน่เดินหลังแน่ว่าเป็นคนเมาแต่ที่แน่ๆด้วยสภาพแข้งขาด้วยสภาพสังขารร่างกายมันบ่เอื้ออำนวยแต่ว่าจิตใจที่ไฟในบุญในกุศลไฟในศีลในธรรมไฟในคุณงามความดีอยากจะสั่งสมเสบียงบุญไว้เพิ่นก็ได้พากันขุดดินปั๊บที่ดินมัดลวดมัดเล็กบางคนถ้ามองเบิ่งแล้วทางให้ไปเฮ็ดรับจ้างเอาเงินเอาค่ำก็คือจะบ่เฮ็ดแต่ว่านี่เพิ่นเฮ็ดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หวังปรารถนาที่จะให้ผู้ให้ย่อมได้รับความเป็นสุขในจิตในใจพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดให้ความสุขย่อมได้รับความสุขที่เพิ่นได้กล่าวไว้ในบทให้พรเวลาเข้าไปวัดฟังธรรมจังหันจังเพ่นพระจะได้ยินบทหนึ่งที่เพิ่นว่าอายุโทพละโทธีโลวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคัตชติเพิ่นบอกว่ามันจะมีท่อนที่บอกว่าสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโซอธิคัตชติบุคคลผู้มีสติมีปัญญาให้ความสุขแก่บุคคลอื่นสุขนั่น
สุขนั่นก็จะเกิดแก่บุคคลผู้ให้นั่นเองสุขนั่นก็จะย้อนกลับคืนมาคือภาพที่เป็นการแสวงบุญยามได้ไปเบิ่งหรือว่าภาพวิดีโอที่เคยบันทึกไว้เอามาเบิ่งมันก็เกิดความสุขใจมีความเย็นใจคือช่วงหลังๆได้นำเด็กน้อยกะเลียงที่ไหลสัญชาติเอามารักษาอยู่โรงพยาบาลแม่สอดแม่หน่อยเพิ่นโยมจุลีพรเรื่องทุ่มเพิ่นได้ไปเบิ่งให้ความอนุเคราะห์ได้ไปเบิ่งไปแง่งแล้วก็จากกำลังจิตกำลังใจหลายๆคนได้เห็นเด็กเล็กเด็กหน่อยยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งๆที่บ่รู้สตาชีวิตเลยว่าชีวิตนี่จะไปจังไดเพราะว่ากินข้าวอาตมาไปนั่งอยู่ในวงพระเขายามมื้อแรงในมื้อหนึ่งขึ้นไปถึงบ้านกะเลียงเขาก็สิว่าพระพี่บ่าที่เนาะไปนั่งอยู่ในวงพระเขาน้ำแท้บ้านเพราะว่าพระองค์นี้คือสิมึนแท้เขาก็สิว่าอยู่อาตมาก็ไปนั่งอยู่กับข้าเจ้าเข้าส้นเข้านี่แหละนั่งคัตตมาศอยู่ในวงพระเขาเขากินเขายับมือแรงก็โยมเพิ่นตั้งใจฟังอาตมาก็บ่ได้กินน้ำเพิ่นดอกอาตมาไปนั่งเบิ่งซื้อเบิ่งเด็กหน่อยเขากินเขาก็อยู่มีอยู่ในจำนวนจำกัดเขามีอยู่ในจำนวนจำกัดแล้วก็อาหารอีกก็อยู่ในจำนวนจำกัดในจำนวนจำกัดมีผัดผักมีต้มผักนั่งกินเขาเล็กๆเด็กหน่อยโอ้ยหัวมันบักใหญ่โตมันที่เพื่อนเอิ้นว่าหัวโตก้นรีบนั่นแหละมันบ่สมบูรณ์ไอ้เจ้าตะเลขะเด็กหน่อยไปเห็นนั่งกินเขาก็จักอิ่มแน่บ่แน่กับพี่สาวของเพิ่นต้มผักใส่ไก่ว่าซั่นอาตมาแน่มบ่เห็นหดตอนไก่วิญญาณมันมีแต่น้ำสดแต่น้ำหาดใส่เขาอาตมาไปเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าหมู่เฮาเจ้าข่อยพี่น้องป้องปายที่บอกว่าเจ้าของทุกข์เจ้าของยากหนึ่งล่ะมันเป็นความแตกต่างเฮือนเฮาก็มีอยู่เฮือนเฮาก็มีอยู่อันนั้นเฮือนจักสิล่มลงบ่ล่มลงมือได้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำจักสิหงายลงมือได้เป็นไม้ไผ่เสาไม้ไผ่พื้นไม้ไผ่โครงสร้างเป็นไม้ไผ่ทั้งเบิดแล้วก็ทุบฝากเอามาวางขึ้นไปนั่งวัง10คนนี่ย่านเฮือนถล่มอยู่ย่านเฮือนล่มแต่ว่าด้วยครอบครัวนั่นอาจจะเว้ากันตามความเป็นจริงอาจจะตามเหตุตามปัจจัยเกิดอยู่ในป่าในเขาหาลังเถือกับบ่ได้นึกว่าการที่เฮาจะไปแจ้งเกิดหรือว่าขึ้นทะเบียนราษฎรนี่มันมีความสำคัญอย่างไรก็เลยบ่ได้ไปก็เลยอยู่ตามวิถีชีวิตไปเห็นก็เลยบ่มีสิทธิ์มีเสียงมีอีหยังไปทางพม่าถ้าพูดตามลักก็บ่แม่นคนพม่ามาฟังทางไทยถ้าเว้าตามนิติรัฐการปกครองของกฎหมายบ้านเมืองก็บ่แม่นคนไทยทั้งบ่แม่นพม่าเป็นคนแต่ว่าหั่งบ่มีสัญชาติบางคนก็เกิดอยู่ในไทยนี่แหละแต่ก็บ่ได้ไปขึ้นด้วยลักของดินแดนด้วยลักของอีหยังตามหลังลักของกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎหมายของสัญชาติอีหยังก็บ่ได้ไปขึ้นก็บ่ได้ไปก็เลยเป็นคนเถื่อนคันว่าเถื่อนนี่เถื่อนเบิดโลกเพราะว่าไปใช้กับเถื่อนเพราะว่าบ่มีสัญชาติเลยไปเห็นแล้วเพื่อนก็อยู่ลำบากข้าวสารก็ได้ไปยืมพี่ยืมน้องมากินบัดนี้มีลูก3คนแต่เรื่องเฮือนกับลูกก็หลายหลายถ้าถามว่าเขาบ่ได้คุมกำเนิดบอกก็มียาคุมกำเนิดแต่ว่าเขาผัดอยากได้ลูกได้หลายเพื่อว่าจะได้ซอยกันจะได้ซอยกันซอยกันเบิ่งแง่งกันอ้ายน้องห้าพ่อแม่ล้มหายตายจากไปหรือว่ามีเหตุเพศภัยหรืออีหยังก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเว้ามันถึงตรงนี้คือถึงนิทานวะ นิทานดาวลูกไก่นิทานดาวลูกไก่มีไก่แม่ตัวนึงนั่นเลี้ยงลูกน้อยอยู่7โตอันนี้มันนึกถึงนิทานนึงในมือนึงนั่นมีพระธุดงค์นี่พระธุดงค์จาริกแล่มร่อนเดินทางมา
ปรากฏอยู่หัวไห่ปลายหน้าของตากับยายตากับยายเพิ่นก็เลยคิดอุกอังว่าโอ้มื้ออื่นนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋น้อจังสิได้แนวอยากแนวกินเฮ็ดได้แนวอยากแนวกินไปใส่บุญทำบุญตักบาตรใส่บาตรจังหันน้ำเพิ่นเพิ่นนึกไปนึกมาเพิ่นก็เลยตกลงกันขั้นสิแหนมลงไปตารางก็มีไก่อยู่เมียหนึ่งกับลูกมันก็สิเฮ็ดจังได๋ก็เทิงอยากได้บุญก็เลยปรึกษากันว่าพ่อใหญ่ผู้เป็นตาก็เลยบอกว่าฆ่าไก่แล้วแกงฝ่ายยายไม่แย้งตาเท่าแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลแม่ไก่ได้ยินว่าเขาสิฆ่าเจ้าของมืออื่นใส่จังหันใส่จังหันให้พระธุดงค์ว่าซั่นน้ำตาไหลคันจะรีบหนีไปก็คงจะตายเปล่าก็เลยบ่ไปบ่หนีไปไสว่าซั่นเถาะไปบ่หนีไปไสนึกถึงบุญถึงคุณค่าเขาค่าน้ำที่เพิ่นโปรยให้ทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่ามื้อนั้นจะตายแต่ว่าก็เลยว่าเอ้าคันแม่นจะตายจังได๋ก็ขอใส่ขอใส่หนีค่าเขาค่าน้ำให้กับสองตายายนั่นเนื้อของเฮาเอาไปเพิ่นก็จะไปสร้างประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตเพิ่นก็คิดไปจังซั่นเพิ่นก็เลยเอิ้นลูกมาไปเอิ้นลูกมามาเถิดลูกมาซบอกให้แม่กกเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะตายจากเจ้าเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดิ์อย่าเกลี้ยกล่อมน้องๆจงดูแลปกครองเสมอแม่เลี้ยงเจ้าอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าขัดแย้งเดียดฉันจงรู้จักรักกันอย่าผุนผันฉับเผ่าอันนี้คือความหวังความปรารถนาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเวลาล่มหายตายจากไปหวังให้ลูกได้เบิ่งแง่งฮักแพ่งซึ่งกันและกันแต่คู่มือนี่มันบ่เป็นจังซั่นติพี่น้องหาลังเทื่อพ่อแม่ล่มหายตายจากไปด้วยอำนาจของความโลภด้วยจิตใจที่ขาดซึ่งคุณธรรมเมตตาธรรมขาดอีหยังหลายๆอย่างพ่อแต่พ่อแม่ล่มหายตายจากไปแย่งสิบสมบัติแย่งทรัพย์สินสมบัติให้หน้าหัวสวนกันในคดีแพ่งที่อยู่ในศาลที่ขึ้นสู่ศาลในเมืองไทย 2-3 แสนคดี 50% นี่จะเป็น 50% นี่จะเป็นพี่กับน้องเคลือญาติกันทะเลาะกันแย่งสมบัติกันแย่งให้แย่งหน้าแย่งหัวแย่งสวนของพ่อของแม่ค่อยมีสิทธิ์ได้หลายค่อยมีสิทธิ์ได้หน่อยแต่ว่าทางเขาบอกตามรักกฎหมายรักคุณธรรมบอกตามรักคุณธรรมด้วยสายเลือดด้วยเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยคุณธรรมฮักแพ่งกันเบิ่งแง่งกันไปแต่ว่าทางในป่าในดงในดอยเขาเจ้าก็ยังบ่ได้มีความโลภอันใดที่ดินที่ดอนเขาเจ้าบ่ได้มาแย่งกันบ่ได้มาแย่งกันยามเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านยามเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านยามเก็บเป็นอินอุ่นซอยกันแบกกันห้ามกันเพราะว่าการเดินทางมันก็บ่สะดวกบ่สบายบ่สมบูรณ์นี่คือความหวังปรารถนาของพี่น้องทั้งดอยมีลูกหลายๆเพื่อสิได้เบิ่งแง่งกันเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์สงเคราะห์กันแต่ทั้งพื้นลุ่มเฮาบอกว่ามันเป็นไปตามวิถีชีวิตระบบของสังคมบ้านเมืองมีลูกมากจะยากจนเพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้มีลูกหลายให้มีคน2คนแต่กี่แต่พ่อแต่แม่ของเฮาเพิ่นมีลูกไป9คน10คนเพื่อว่าเกิดข่าศึกสงครามเพื่อที่จะได้ซอยกันต่อสู้กับอริราชศัตรูแต่ว่าคู่มือนี่สงครามทางการเคียนขากันบ่มีแต่ก็บ่แน่ในเมื่อจิตใจของคนขาดศีลขาดธรรมในมือหนึ่งนั่นในมือหนึ่งนั่นก็อาจจะเกิดเหตุเพศไพ่ขึ้นมาเพราะว่าด้วยความโลภของคนด้วยความลงพิษของคนด้วยอำนาจด้วยผลประโยชน์ด้วยอีหยังหลายๆอย่างยิ่งช่วงนี้เพิ่นมีข่าวมีข่าวขึ้นมาผู้ใดก็มาถามเพราะว่าในช่วงหนึ่งนั่นเคยไปออกสถานีวิทยุว่าให้
การปรึกษาให้การปรึกษาผู้ใดมีเรื่องเล่าอีหยังพอที่จะให้แก้ไขหรือว่าให้คำชี้แนะได้ก็ให้มาปรึกษาชี้แนะเพิ่นก็เลยมีผู้มาถามหลายๆเรื่องหลายๆเล่าบางครั้งก็บ่ได้เกี่ยวข้องกับเพิ่นโดยตรงแต่ว่าบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับเพิ่นเพิ่นมาถามเรื่องกระทิ่งแดงเพิ่นว่าโอ้บัดนี้อีหยังเนาะกระทิ่งแดงก็เลยให้เพิ่นเปิดให้เบิ่งพอเปิดให้เบิ่งก็เลยศึกษาเรื่องเล่าข้อมูลก็บ่เกี่ยวอีหยังกันดอกเพิ่นมาถามก็เลยเอามาเว้าปันฟังพระสิว่าพระอีหยังไปยากน้ํากระทิ่งแดงเพิ่นว่ายากน้ํากระทิ่งแดงก็บ่ได้ยากนําเพิ่นดอกตามเหตุตามปัจจัยกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ว่าบางครั้งมันก็เกิดความรู้สึกว่าอาตมาก็บ่ได้ให้ความหมายอีหยังอาตมาก็เว้าไปตามภาษาพระสิว่าพระจังได๋พระบ่คือบ้านคือเมืองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเงินพูดสัจจะก็เงียบด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหล่านั้นให้ไปพิจารณาเอาเมื่อเงินพูดสัจจะเงียบแต่ว่าถ้าคนไทยเฮาถ้าจะไปฝากความหวังอีหยังไว้มันจังว่ามันก็เป็นเรื่องยากจังว่าคู่มือนี่คนมุ่งหาประโยชน์หาเงินหาธรรมลืมคุณธรรมลืมศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมสากลที่เฮาบอกว่ามีความฮักความแพ้งกันมีความสุขการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์จังซี่การทำหน้าที่ให้สมบูรณ์มันก็บ่มีขึ้นเกิดขึ้นในสังคมไทยจริยธรรมสากลเดี๋ยวนี้โลกกำลังขาดแคลนคุณธรรมจริยธรรมโลกกำลังเป็นที่ขาดแคลนมันแห้งแล้งมันแห้งแล้งคนก็สิล่มหายตายจากคล้ายๆว่าพื้นดินแห้งแล้งพื้นดินแห้งแล้งต้นไม้ต้นไหลก็จะตายมันบ่มีความสุ่มเย็นมันบ่มีศีลมีธรรมถ้าเปรียบว่าศีลธรรมคือจังต้นไม้ศีลธรรมคือจังต้นไม้ถ้ามันบ่มีต้นไม้ดินก็สิแห้งดินบ่มีต้นไม้ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทะล่าเหือดแห้งแสงสุรีสิไหม้จีชีวิตสัตว์สุ่มเสือสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อันนี้คือกันศีลธรรมถ้าบ่มีอยู่ในสังคมใดก็ตามสังคมนั่นจะเป็นสังคมที่เหตุแห้งแล้งเหือดแห้งด้วยน้ำจิตน้ำใจไม่ตีท่านในคำว่าน้ำใจอันนี้ฟังนะในคำว่าน้ำใจพี่น้องฟ้องไปที่หักที่แพงกัลยาณมิตรสุผู้สุคนฟังคำว่าน้ำใจเป็นยังผู้เฒ่าโบราณเพิ่นยังใส่คำว่าน้ำใจน้ำนี่มันจะเป็นลักษณะพิเศษน้ำนี่มันจะบ่ได้เอ็นเอียงไปน้ำไผน้ำนี่มันเป็นอีหยังที่กว้างกว้างที่สุดก็คือน้ำเอาน้ำหยดนึงไปเทลงในน้ำอันแม่น้ำใหญ่มันก็บ่สามารถที่จะแยกได้ว่านี่คือน้ำหยดนึงเด้อที่เจ้าได้เทลงไปก็บ่ได้ว่าเวลาเฮาเอาสีหยังมาใส่มันก็เป็นเอาน้ำสีแดงมาใส่ก็เป็นน้ำแดงสีเขียวมาใส่ก็เป็นน้ำเขียวเอาน้ำเน่ามาใส่ก็เป็นน้ำเน่าไปน้ำกันมันบ่ได้เข้าข้างมันบ่ได้เอียงเอียงว่าโอ้ยเจ้าเน่าข่อยบ่ได้เข้าน้ำเจ้าดอกมันบ่ว่าเด้นี่คือคุณสมบัติของน้ำหรือว่าคติธรรมที่มันเกิดจากน้ำจะเป็นจักกี้ยศก็แล้วแต่ล่ะน้ำเวลาเฮาใส่แก้วพี่น้องญาติโยมเวลาเฮาใส่แก้วนี่เฮาเอียงแก้วน้ำมันก็บ่ได้เอียงไปน้ำเด้มันจะคงเสมอต้นเสมอปลายของมันอยู่จังซั่นมันจะบ่เอียงไปน้ำแก้วน้ำขวดน้ำอีหยังจังซี่นะนั่นคือคุณสมบัติของน้ำอีหยังก็บ่ใหญ่กว้างใหญ่ซ้ำน้ำเย็นก็บ่เย็นซ้ำน้ำน้ำนี่มันมีคุณสมบัติที่มันเย็นแต่ว่าเอาไปใส่ไฟมันก็ร้อนอยู่ดอกว่าเพิ่นจะว่าปัญหาน้ำร้อนนั่นเด้เพิ่นสิแย่งในใจนั่นน่ะอันนี้ก็บ่ว่ากันดอกว่าเอาไปใส่อันนี้มันก็เป็นอันนั้นล่ะนี่คือลักษณะของน้ำมันสิกินข้าวเบิดจานละหมื่นละแสนสุดท้ายก็บ่แล้วน้ำเพิ่นจังใส่คำว่าน้ำใจมันบ่สามารถที่จะคาดคะเนได้คือจังพี่จังน้องเอาเปรียบเทียบง่ายๆย้อนเข้ามาใส่กับธรรมสถานนี่แหละหรือว่าญาติโยมไปเฮ็ดกับหม่องอื่นไปให้กับคนทุกข์คนยากไปเปิดตู้เพิ่นเอิ้นอีหยังตู้แบ่งสุกตู้ปันสุกในช่วงที่ผ่านมามันบ่สามารถที่จะคำนวณได้ว่าม่าม่าฮอนั่นอาจจะคำนวณราคาได้แต่มันบ่สามารถคำนวณคุณค่าในจิตใจของพี่ของน้องได้
คือยังพี่น้องป้องปลายบางครั้งบางที่เอาเสื้อผ้านาแท้มามอบให้กับทางคณะพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวเพิ่นได้คัดเลือกจัดสรรเพื่อที่จะไปให้กับชาวเขาเล็กๆได้หน่อยผู้เขาอึดอยากขาดแค้นผ้าตัวนั้นถ้ามันอยู่เฮือนเฮาปีนึงเฮาอาจจะบ่ได้ใส่จักเทื่ออาจจะบ่มีคุณค่าบ่มีคุณค่าเลยแต่ถ้าถามว่าราคาเอาไปขายก็อาจจะได้20 30 50บาทมันสามารถประเมินได้แต่คุณค่ามันบ่สามารถที่จะประเมินได้แต่อยู่นําเฮามันบ่ได้เกิดคุณค่าเมื่อเอาไปให้กับบุคคลเหล่านั้นมันบ่สามารถที่จะประเมินค่าได้และยิ่งกว่านั้นจิตใจของเฮาที่เฮาได้สละทรัพย์นั้นออกไปมันบ่สามารถที่จะวัดกันด้วยคําว่าคุณค่าได้บางครั้งยิ่งเฮาเอาทรัพย์สินสมบัติเฮาไปวางลงในที่ที่มันจะเกิดคุณค่าในสถานที่ที่มันเหมาะสมคุณค่าตัวนั้นมันจะทวีคูณยิ่งๆขึ้นไปคล้ายๆกับว่าเฮาไปให้คนทุกข์คนยากอาตมาอุปมาให้ฟังประจําเวลาได้ไปอบรมไปบรรยายหน่วยงานข้าราชการตัวนั้นมันจะเต็มไปด้วยวิชาการแต่ว่าครูว่ามันบ่เป็นวิชาการแล้วมันเป็นวิชาเกินมันเป็นวิชาเกินไปอบรมตามที่ต่างๆสิเปรียบเทียบเพิ่นฟังประจําว่าคุณค่าของชีวิตคนเฮามีชีวิตคือกันมีชีวิตคือกันดินน้ำไฟลมเนื้อหนังมังสาคือกันเปรียบเสมือนว่าแจกันแจกันคือบ่ว่าเป็นแจกันเลยเป็นหม้อดินหน่วยนึงเอาถ้าเฮาออกไปเฮ็ดกระโถนมันก็เป็นกระโถนถ้าเฮาเฮ็ดแจกันใส่ดอกไม้มันก็เป็นแจกันถ้าเอาไปใส่ข้าวกินมันก็เป็นหม้อข้าวถ้าเฮาเอาไปใส่หยังก็ตามมันสิมีคุณค่าตามลักษณะที่เฮาเฮ็ดผ้าเฮาไปเฮ็ดผ้าขี้ริ้วก็ได้เป็นผ้าขี้ริ้วเอาไปใส่ให้หุ่นไล่กาก็เป็นใส่หุ่นไล่กาเอาไปใส่เพราะว่ามันบ่มีสภาวะธาตุที่จะเคลื่อนไหวที่จะมีจิตคล้องเพื่อที่จะดำรงเจ้าของได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดำรงเจ้าของบ่ได้ตามธรรมชาตินี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่อันนี้เฮาเว้าถึงคุณค่าที่มันจะได้เกิดอาตมาจะเปรียบเทียบไปฟังบางครั้งเงิน20บาทเนาะถ้าเฮาไปให้กับคนมีเงินมันจะเป็นเพียงแค่ว่าเศษเงินแต่ถ้าเฮาเอาไปกับคนทุกข์คนยากคนที่เขาต้องการน้ําสักขวดนึงเขาบ่มีน้ํากินเว้ามาถึงตรงนี้คือเพิ่นเว้าปันฟังเพิ่นไปโรงพยาบาลแม่สอดมันเป็นพี่น้องทั้งพม่าทั้งอีหยังมารักษาหลายบางคนบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินแม้แต่สิกินน้ําไปกินน้ําในห้องน้ําถ้าสมมุติว่าเฮาหยิบยื่นเงิน20บาทใส่มือให้เขาให้เขาไปซื้อน้ำซื้อข้าวกินเงิน20บาทนั่นมันเปรียบเสมือนชีวิตฟังคักๆเด้อเวลานี่เวลาเฮาจะเฮ็ดบุญเฮาต้องพิจารณาจังซี่เงิน20บาทมันเปรียบเสมือนชีวิตของคนคนหนึ่งมันต่อลมหายใจต่ออายุให้กับเขาแต่ถ้าสมมุติว่าเฮาไปให้คนมีหรือว่าเด็กหน่อยผู้เขามีแล้วมันจะเป็นเพียงแค่ว่าเงิน20บาทอาจจะเป็นเศษเงินอาจจะเป็นความเพลิดเพลินเป็นแลกกับเวลาที่เขาจะได้เพลิดเพลินเสียเวลาในการเล่นเกมก็ดีหรือว่าในการที่จะไปซื้อในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์บางครั้งอาจจะไปบั่นทอนสุขภาพร่างกายอันนี้เว้าเปรียบเทียบสู่ฟังเวลาเฮาทําบุญให้ท่านถ้าเฮามีปัญญาให้เฮานึกถึงคุณค่าที่เฮาจะได้รับพร้อมแม่พี่น้องจะไปเฮ็ดบุญอีหยังตามเป็นลักษณะที่อาตมามุ่งมองบ่คือหมู่1เวลาข้าเจ้าประกาศเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ที่มันเอิกกระเลิกเห็นหยังอาตมาบ่เคยว่านําเพิ่นก็สิอยู่ซื่อๆก็บ่ได้ดูถูกในคุณค่าทางจิตใจของเพิ่นดอกเพิ่นไปสร้างหอระฆังไปสร้างอีหยังอาตมามองว่านี่ๆระฆังอยู่ข้างหลังอาตมานี่ห้อยไว้ต้นไทรตีมื้อใดก็ศักดิ์สิทธิ์มื้อนั้นตี 6:00 นแลงแม่ออกก็มาทําวัดแม่ชีแม่ขาวก็มาทําวัด 6:00 นแลงล่ะตีบ่ายเพิ่นก็ลุกขึ้นมารับน้ําปานะตีบ่าย 6:00 นเพิ่นก็มานั่งสมาธิเต็มอยู่ในลานหญ้าที่เฮาได้เห็นนี่ล่ะนั่งตามห่มไม้ห่มไหลนี่เฮาไว้ใส่นั่นคือสาระของมันเมื่อวานได้เว้าเรื่องนึงของเสื้อผ้าหน้าแพ้อันนี้เว้าเรื่องของสาระของมันได้เสื้อผ้าหน้าแพ้เพื่อปกปิดร่างกายแต่ถ้าคนบ่เข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเพิ่นก็จะเป็นหลงไหลในความเขาเชื่อว่าจังใดล่ะมันเป็นทิฏฐิความคิดเห็นในโตมันเป็นตัณหาความอยากเป็นมานะความถือตนถือโตโอ้ยเขาจะไปใส่ขี้ไล่จังสิบ่ได้จังว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นออกแบบผ้ามาให้พระนี่โอ้แต่มัน
ด้วยเหตุปัจจัยข้างหนึ่งเดินทางขึ้นไปถึงเขามองลงไปในขั้นหน้าของชาวมคตย่างลงไปในขั้นหน้าของชาวมคตขึ้นไปแล้วแนมลงไปเพราะอภัยอาจจะบอกซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ลังหุนหวยน้ำมันหายใจบ่สะดวกมันเป็นขออภัยนะเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลคันคือว่าคันนักก็ได้แล้วแต่วางมองลงไปเห็นขั้นหน้าของชาวมคตก็เลยว่าอานนท์เธอดูนั่นสิแนมเบิ่งนั่นแน่ว่าซั่นแนมลงไปเห็นขั้นหน้าให้เธอได้ออกแบบไตจีวรออกแบบไตจีวรให้ขึ้นจังขั้นหน้าของชาวมคตพาน่นก็เลยรับทราบข้าแม่นบ้านเฮาก็โดยขะหน่อยเพิ่นว่ารับทราบแล้วโดยขะหน่อยก็เลยตัดแต่พาจีวรเป็นคันเป็นวาดเป็นอีหยังแน่ที่เฮาแนมเห็นเป็นตาน่ะนะพ่อแม่พี่น้องแนมเห็นเป็นตาอยู่ในผ่าของพระนั่นได้มาจากแปลงขั้นไถหน้าของชาวมคตเป็นดีไซเนอร์ก็เลยตั้งแต่มื้อนั้นมาก็เลยได้เป็นอานนท์ดีไซเนอร์ก็มาเว้าคือแต่ว่าภาษารวมสมัยเนาะพระอานนท์ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีอันดีไซเนอร์นักออกแบบนี่เป็นภาษาสมัยใหม่ข้าเจ้าอานนท์ดีไซเนอร์เป็นชุดเดียวที่ผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีก็ยังมีความนิยมราคาบ่ตกถ้าจะเว้าถึงราคาโอ้ยกางเกงยีนแร่งเลออีหยังเพิ่นเอิ้นแนลลี่ไวแม็ก5แล้วคือตัวละ 1,000-2,000 แต่ว่าผ้าผ้านี่ไต1 3,000 4,000 เด้คันมาตรฐานก็ย้อนว่าอานุ่นดีไซเนอร์เจ้าสิตัดออกจากแบบนั้นก็บ่ได้เจ้าต้องตัดในแบบตัวนั้นตัดในแบบตัวนั้นต้องตัดในลักษณะเป็นตาขั้นหน้าของชาวมคตจังซั่นมันผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีใส่ไปใส่เขาก็ยังไหวอยู่คือเก่าใส่ไปบิณฑบาตก็ยังได้ฉันใส่ไปสวดมนต์เขาก็ยังเอิ้นว่าคู่บ่าขั้นมือได้ถอดผ้าออกเขาบ่เอิ้นพระเอิ้นคู่บ่าเอิ้นญาคู่ญาซาคู่บ่าอาจารย์ได้นั่นคือความคลังความศักดิ์สิทธิ์ของผ้าที่ออกแบบด้วยดำริของพระดำริของพระบรมศาสดาแล้วก็พระอานนท์ออกแบบดีไซเนอร์เอามาใส่ไปที่นี่เว้าถึงคุณค่าไปทีเวลาเอามาใส่เป็นผ้าห่มก็ได้พับเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าปูที่นอนก็ได้มันเป็นอเนกประสงค์ญาติโยมเวลาพระธุดงค์เพิ่นไปคณะธุดงค์เพิ่นไปคู่บาอาจารย์ได้ฟังประวัติของพ่อแม่คู่อาจารย์เพิ่นหลวงตามหาบัวเวลาไปธุดงค์นี่เพิ่นสิบ่เอาหยังไปเด้เพิ่นจะอาศัยผ้า3พื้นเพิ่นผ้าสังฆาหนาวก็นั่งตุ่มเอาได้มีโอกาสได้เจริญสติภาวนาอาจจะเว้าแห้งแน่จังหน่อยแข่งกับเสียงเครื่องตัดหญ้าไม่ซี่เพิ่นตัดหญ้าตรงหลังได้เวียกกว่าอาตมาอยู่อาตมานั่งเว้าแวะๆอยู่เวียกบ่ได้เวียกบ่ได้ซ้ําเพิ่นอันนี้เว้าถึงคุณค่าของการใส่ผ้าใส่แพ้ใส่ไปใส่บุญอีหยังก็แล้วแต่บุญเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4ไปสวดมนต์เฮือนสวดมงคลสวดศพขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเผาเฮือนถิ่มอีหยังก็แล้วแต่ดอกไปงานใดก็ใส่ชุดเดียวนี่ล่ะสีเดียวนี่ล่ะจากอานนท์ดีไซเนอร์ก็บ่ตกยุคตกสมัย 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังมีคุณค่ามีราคาผู้คนหลายๆคนก็ยังใฝ่ฝันที่อยากจะใส่แต่ก็บ่มีโอกาสนั่นผู้คนปรารถนาที่อยากจะห่มในครั้งหนึ่งในชีวิตก็บ่มีโอกาสแต่ว่าหลายๆคนมีโอกาสพัดบ่ได้ห่มได้คุ้มอันนี้เว้าถึงคุณค่าเมื่อวานได้ยกได้เห็นภาพนึงเพิ่นเป็นมิสยูนิเวิร์สก็บ่ได้ว่าเป็นเสียหายอีหยังดอกไปเห็นเพิ่น10ผาด20ผาดเพิ่นละใส่สุดบ่คือเก่าจักเดียวโอ้ยอาตมานั่งคึดเด้นั่งคึดเห็นภาพเหล่านั้นจักผู้ใดอันนั้นลงมามีโอกาสได้เบิ่งมันก็ได้คติธรรมญาติโยมเห็นเพิ่นใส่เสื้อผ้า10ผาดก็10สุด20ผาดก็20ชุดเห็นเพิ่นใส่อาตมาก็เลยคือว่าโอ้ยเป็นตะถูกแท้ว่ะสิออกจากเฮือนแต่ละเทื่อแง่งส่งหาสุดนั่นสุดนี่มาใส่ก็บ่ว่าแต่เพิ่นน่ะว่าก็ทั่วไปนั่นล่ะแม่ชีแม่ขาวฮู้กันเวลาสิไปธุดงค์ฮูดจนกระเป๋า10แตกจักสิเอาสุดใดแน่จักสิไปจังได๋ฮูดอยู่หั่นโอ้ลิตนใครผู้ใดเกิดเป็น10ก็ย่าไปเป็น10ของแม่ชีแม่ขาวย่าเพิ่นสิไปธุดงค์ย่าเพิ่นสิไปปฏิบัติธรรมออกจากบ้านจากเฮือนหรือว่าสิไปไสก็แล้วแต่คือมันบ่มีความมั่นใจนั่นล่ะเพิ่นเอิ้นว่าทุก
ความลังเลซับสนความบ่มีความมั่นใจมีอีหยังเฮาไปนึกถึงอีหยังหลายๆอย่างส่วนเสริมส่วนเสริมแต่ว่าสภาพแท้นี่เพื่อปกป้องเพื่อปกป้องเรียบยุ่มเรียบล่มอีหยังแล้วแต่อุปมาคือจังพระชีวประวัติของพ่อหลวงล่อเก่านี่เวลาเพิ่นใส่สูตรสูตรตัวนึงเพิ่นอาจจะใส่20 30ปีนาฬิกาได้ใส่แล้วโก้บ่แม่นโลเล็กบ่แม่นอีหยังการจะเป็นเล็กดีๆนี่แต่ว่าขอให้ว่ามันสาระของมันคือเดินตรงเวลาคอมพิวเตอร์ของเพิ่นตั้งแต่ปีพุ่นเพิ่นก็ยังสามารถที่จะส่งงานได้อยู่ตลอดเวลานั่นคือสาระคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคู่มือนี่แม้แต่การดำรงชีวิตของเฮาเฮาให้คุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียมการเป็นอยู่ของเฮาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมบางคนมาบอกว่าทุกย้อนหยังโดยเหตุลักปัจจัยแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์มันทุกย้อนเจ้าของทุกย้อนความคิดทุกย้อนความคิดทุกย้อนการดำริสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นความคิดเห็นของเฮามันถูกต้องในหลักธรรมบ่นี่นี่ทางสายกลางมันใส่ได้ตลอดเด้สัมมาทิฏฐิหรือเป็นสัมมามิจฉาทิฏฐิแต่ว่าโดยส่วนมากจะใส่เสื้อตัวนึงนี่ลองพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าทางแห่งความพ้นทุกข์มันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉานี่มันจะบ่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมมันจะเป็นการเพื่อที่จะให้เฮาดูดีแท้ที่จริงถ้าเฮามองเบิ่งสภาพร่างกายถ้าเพิ่นมองเบิ่งในตามเหตุปัจจัยก็ถ้าเฮามองโดยปัญญาก็เป็นสิ่งที่บ่แน่นอนเพื่อพร้อมที่จะสูญสลายดับสูญสิ้นไปพร้อมที่จะเน่าจะเหม็นนี่คือเหตุปัจจัยที่ให้เฮาได้พิจารณาทุกสภาพสภาวะสัพเพสังขาราอนิจจาเห็นบ่สังขารทั้งหลายทั้งปวงบ่เที่ยงเฮาก็เข้าใจว่ามันบ่เที่ยงแต่ว่าคันบ่เที่ยงมาเฮาก็จะอยากอุกอั่งแน่เพราะว่าเพื่อเฮาอยากฝืนธรรมชาติคนโดยส่วนมากอยากฝืนธรรมชาติธรรมชาติมันบ่แม่นเรื่องทุกข์ธรรมชาติมันเป็นธรรมแต่ว่าคนโดยส่วนมากจะไปฟื้นธรรมชาติจะไปฟื้นธรรมมันก็เลยเฮ็ดให้ทุกข์นี่เด้อข้องในการดำเนินชีวิตในหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าสัมมาทิฏฐินี่ตัวนี้อันแรกนี่คือเริ่มตั้งแต่ความคิดของเฮาเลยเฮาจะจับเฮาจะใส่อีหยังนี่เฮาต้องมีสัมมาทิฏฐินี่เป็นเบื้องต้นเด้จะใส่เสื้อเฮาใส่หลักของสัมมาทิฏฐิได้บ่ได้เพื่อหยังล่ะปฏิสังขาโยบอได้พิจารณาบอเพื่อปกคุ้มเหลือบยุ่งแดดล่มยาวาสีตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะนี่เพื่อปกแปดปกปิดความห้อนความเย็นความหนาวดังสมกัสวาตาตาปัสสิลิงสัปปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อปกป้องจากเหลือบยุ่งล่มแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนี่คือสาระสำคัญในการที่จะใส่เสื้อผ้าอันนี้มาเว้าในสังคมโลกของวัตถุนิยมซื่อเด้โลกในสังคมของวัตถุนิยมบางเทื่อเขานิยมแฟสั่นแนวนั้นแนวนี้ใส่เข้าไปมันผดบ่คือเขาห่าลางเทื่อขออภัยนะเอาซับแปลกๆเอาซับแปลกๆแล้วกันห่าลางเทื่อมันบ่คือเขาอยากใส่คือเขาแต่ว่าบ่คือเขาห่าลางเทื่อเขาใส่สุดนั่นสุดนี่ราคาเท่านั้นเท่านี้เจ้าของเอามาใส่ยังก็โอ้ใส่เข้าไปว่าแม่นโอ้สิเปรียบว่าจังได๋เอาบ่เปรียบดีกว่าเนาะมันสิว่าเป็นคือโพดนั่นนะแต่คิดไปมันก็คิดจากหัวเลยได้พี่น้องเอ๋ยเจริญพรเด้อโยมจารุทัศน์โยมจารุทัศน์นี่ก็คือญาติธรรมทั้งไฟฟ้ามีโยมอะไรเนาะไม่ได้ดูเลยมีหลวงพี่เอ็มโยมจารุทัศน์เข้ามาโยมพรวิไลพี่น้องทั้งอำนาจเจริญงามมีบุญมีงานเพิ่นเอิ้นอีหยังก่อนล่ะทีมงานอีหยังก่อนทีมงานสวยเสมอติทีมงานสวยเสมองวดสิขึ้นไปทั้งดอยเพิ่นก็ว่าฝากบ่ทันดอกว่าซั่นฝากบ่ทันดอกอันนี้แจ้งข่าวไปเด้อเพิ่นช่วงกฐินแล้วคันผู้ใดมีอันใดก็เอามาพุ่นละช่วงกฐินพุ่นละช่วงกฐินช่วงปลายๆฤดูเทศกาลปีนี้ช่วงร้อยกระทงของทุกปีแต่ว่าปีนี้ตรงครับท่านพระอาจารย์ใหญ่เพิ่นท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมก็ยังบ่ทันได้ไปปรึกษา
าลือกับพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นอยู่เพิ่นเจว่าจังได๋มันเคยชนกันปีนึงมื้อเดียวกันเพิ่นว่าเอารถทั้งใดก็เป็นบุญคือกันนั่นละเพิ่นว่าทั้งใดก็เป็นบุญคือกันนั่นละก็เลยได้ในมื้อเดียวกันแต่ว่าปีนี้ในช่วงพุ่นละช่วงกันยาเด้อพี่น้องป้องไปทั้งอื่นทั้งไกลในเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกันยาเยี่ยมยามถามข่าววัดป่านู่นกุดลมให้เขาไปพุ่นละไปร่วมกันไปเยี่ยมยามถามข่าววัดป่านู่นกุดลมก็จะได้จังสิได้เข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วงนี้บ่ได้ไปไสมันลำบากรถเรือคันสิไปมันก็ยากคันสิย่างต่อก้นกันก็จักสิฮอดง่ายบ่ฮอดง่ายแม่ชีอยู่นํากันก็10กว่าแม่ชีแม่ขาวก็มาเรื่อยบางคนก็มา5มื้อ10มื้อบางคนก็มาเป็นเดือนมาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมมานั่งอยู่ลานหญ้านี่ล่ะมาปฏิบัติธรรมนํากันบางคนก็มีภาระหน้าที่นี่คือวันหยุดก็มีญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนํามันก็ไปยาก10กว่าพระคุณเจ้าอีกทั้งญาติโยมอยู่ประจําผู้ที่เป็นเวียกเป็นงานเป็นมือเป็นแขนเป็นขาให้กับทางธรรมสถานเพื่อที่จะอำนวยประโยชน์เทศอาหารการกินถ้าลำพังเพียงแค่ว่าบินทบาทก็อาจจะบ่เพียงพอเพราะว่าเป็นหมู่บ้านน้อยประมาณจัก10 20หลังคาโอเวอร์แมนคันเป็น10 20หลังคานี่ก็สิผู้ใส่บาตรบางมื้อก็อาจจะ7คน8คน5คน6คนใส่บาตรก็อาจจะบ่พอแต่ว่าถ้าทางเขาจะมองพิจารณาตามธรรมกันแต่พอคุณเจ้าเนี่ยเพิ่นก็อยู่ได้ชั้นใดดอกแต่ว่าในแม่ขาวแม่ชีจังซี่ก็ต้องเฮ็ดอาหารการกินเสริมทางเทียก็มีญาติโยมเพิ่นให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ในส่วนนี้พอโดยรักแล้วอาตมาก็ให้อยู่แบบเรียบง่ายบ่มีการที่จะไปอีหยังที่มันบอกบุญเลี้ยไล่อีหยังในส่วนที่จะได้มาในส่วนของธรรมสถานดำเนินตามปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมภพท่านว่าบ่ต้องไปเฮ็ดดอกไปตั้งไปอีหยังบ่ต้องไปบอกบุญไปแจกซองเอาแต่ตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะมีขึ้นถ้าบุญเฮามีวาสนาเฮามาบารมีเฮามีมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเองเด้อฉะนั้นแล้วก็ได้บอกบุญพี่น้องพยายามเวลาบอกบุญนี่ก็เวลาบอกบุญนี่ก็คือบอกบุญเพื่อผู้อยากไล่บอกบุญเพื่อพี่ยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวกันเผยแพร่เลี่ยไล่เงินกันไปแต่ว่าในส่วนที่เอาขึ้นไปนี่ก็คือบ่ได้ไปบอกในส่วนที่จำกัดเอาไปต่างคนต่างนำมาคนละเล็กละน้อยมีตัวแทนของแต่ละท่านนำมาร่วมกันแล้วก็เอาขึ้นไปร่วมกันเพื่อที่จะจัดสรรเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบ่หรือเลี้ยงอย่างซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อหยังไปแจกเขาจังซี่ว่าแม่นว่าเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางตั้งแต่อยู่ธรรมสถานมันก็เฮ็ดให้ความรู้สึกของคนผู้ใจบุญอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโอนเอ็นไปแต่เฮามองนึกถึงในธรรมเฮามองโดยสติโดยปัญญาว่าเออทรัพย์เรานั่นมันก็จะสูญสลายแต่ว่าถ้าเฮามองถึงประโยชน์ถ้าถามว่าบุญมันใดบ่ก็เป็นบุญแต่ถ้าถามว่าประโยชน์อาจจะบ่ได้เท่าที่ควรเด้อฉะนั้นอันนี้เว้าปันฟังเมื่อกี้จักเว้าฮอดใส่เลี้ยวมาแล้วลืมเลี้ยวมาแล้วลืมกลับซอยเก่าบ่ถูกแล้วบัดนี้กลับทางเก่าบ่ถูกเมื่อกี้เว้าถึงคุณค่าการดำรงชีวิตการเป็นอยู่อาหารการกินอีหยังก็แล้วแต่ให้เฮามองตั้งหลักเลยอันดับแรกคือสัมมาทิฏฐิฝากไว้แล้วเฮาสิฮู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นถ้าเฮาบ่มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่มันสอดคล้องต่อเนื่องไปด้วยศีลด้วยธรรมคือทางสายกลางให้มันความพอดีเด้อเฮ็ดอันใดก็มันมีอยู่ในความพอดีพองามอย่าให้มันเกินเฮาก็เบิ่งสภาวะตามเหตุตามปัจจัยถ้าผู้ใดตั้งรักตั้งจิตตั้งใจด้วยสัมมาทิฏฐิผู้นั้นอาจจะบ่ทุกข์หลายเด้บ่ทุกข์หลายแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่บ่ตั้งต้นจิตใจด้วยสัมมาทิฏฐิเพิ่นก็จะมีความกังวลมีอีหยังแล้วสิใส่เสื้อแต่ละเทื่อก็ยังถูกสิกินอีหยังแต่ละเทื่อนี่ห่างเทียบประโยชน์คุณค่าอาหารจานละพันจานละหมื่นอาจจะคุณค่าสู่ไข่ต้มหน่อยนึงบ่ได้จังซี่นะอันนี้เฮามองคุณค่ามองตามเหตุตามปัจจัยว่าเฮามีชีวิตดำรงขันเพื่อการเป็นอยู่เพื่อสร้างประโยชน์เฮาจะเฮ็ดสังขารร่างกายของเฮาให้เป็นกระโถนหรือว่าเป็นกระถาง
เฮาจะเฮ็ดให้เฮาเป็นอีหยังดินเอาไปปั้นเป็นแมวมันก็เป็นแมวรูปแมวเอาไปปั้นสร้างมันก็เป็นรูปสร้างถ้าเอาไปปั้นพระพุทธรูปไปปั้นพระพุทธรูปก็มีคนกราบไหว้ในดินอันเดียวกันนี่ละก้อนเดียวกันแยกออกไปอันนึงปั้นพระพุทธรูปซะอันนึงปั้นปูปั้นปลาก็ได้ประดับสวยงามแต่ว่าถ้าไปปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นกระโถนเป็นอีหยังอาจจะผู้อยู่ไกลๆอยู่ในสวมพุ่นก็ได้นี่คือสาระว่าเฮาจะเอาชีวิตสังขารร่างกายที่มันแปรสภาพมาจากธาตุดินนี่เฮ็ดอีหยังเพื่อที่จะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าต่อศาสนาประเทศชาติสังคมบ้านเมืองต่อไปเด้ออย่าลืมตั้งหลักให้ดีหลักนั้นคือสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ถูกที่ต้องที่ควรบางครั้งเฮาไปเฮ็ดเกินเลยมันก็เลยเฮ็ดให้บั่นทอนต่อสภาพของเศรษฐกิจของอีหยังของเฮาในครอบครัวในอีหยังมันก็เกิดปัญหาอีหยังขึ้นมาหลายๆอย่างถ้าเฮามีธรรมถ้าเฮามีศีลมีธรรมบ้านใดเมืองใดมีศีลมีธรรมนี่มันจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าขาดศีลขาดธรรมมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดอีหยังหลายๆอย่างคือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพิ่นบอกว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานตกเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าจะทุกข์เข็ญเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดสับสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นความเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีนามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นย่อมไม่เพิดแผลวพิสมัยเมืองใดไร้ศีลธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนขอเจริญสุขเจริญธรรมพี่น้องสุภูสุคนมื้อนี้ก็คงจะได้สิ้นสุดการนำภาพบรรยากาศธรรมสถานกัลยาณุสรมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันในภาคเช้าของมื้อนี้แดดออกมาแล้วถึงเวลาที่จะต้องร่วมกันลงศาลาเจริญสติภาวนาในภาคเช้าล่อเข้าป่าอาหารหลวงปู่เพิ่นกำลังสิมาตีละครั้งก็ขอความสุขความร่มเย็นจงบังเกิดมีในจิตในใจสุภูสุคนเด้ออนุโมทนาสาธุ